น้องพัดลูกของเราเรียนเที่ยง40เที่ยง35ครับอันนี้ของพี่ม .4 ครับลูกน้องไอซ์อันนี้เป็นคลาสของพี่ม .4 ลูกของเราเป็นเที่ยง35นะคะภาพ6นะลูกน้องไอซ์ได้ยินที่มิสพูดไหมคะอันนี้เป็นของพี่ม .4 ลูก
เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดกันใน workbook นะคะเดี๋ยวนี้จะสรุปเรื่องของ determiners ด้วยเมื่อวานนี้มีข้อความแก้ไขหน่อยนะคะในเรื่องของส่วนเมื่อวานที่มิสพูดไปเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาทีเดียวที่เมื่อวานบอกว่า people อะค่ะเป็นคำนามนับไม่ได้จริงๆ people เป็นคำนามนับได้นะคะแต่อยู่ในรูปของพหูพจน์ของคำว่า person ถ้าเป็น a person เป็นคนเดียวเนี้ยเราจะใช้กับเอกพจน์นะคะรูปพหูพจน์ของ person ก็คือคำว่า people นะคะเดี๋ยวจะแก้ไขข้อความนิดนึงเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาพร้อมๆกันแต่ให้นักเรียนจดเอาไว้ว่า people เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเอ๊ะทำไมหายไปไหนกันหมดนานจังกว่าจะเข้ามาอีก3นาทีจะตัดเป็นสายหมดแล้วนะเนี่ยอะไรในระหว่างนี้มิสขอเช็คชื่อเลยแล้วกันนะคะมิกไม่มาคิวนิวอยู่ไหมลูกมาค่ะโอเคว่านมาไหมคะค่ะตูนยังไม่เข้าตูนยังไม่เข้าเติ้ลอยู่ไหมคะครับไอซ์ฟิลเตอร์โฟร์โมสเพชรภูมิครับโอเคเนยชมพู่แก๊ปนาขวัญยังไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวอาจจะต้องขอเวลาในการรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเรียนไปพร้อมๆกันแหละทีนี้นักเรียนดูในเวิร์กบุ๊กก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเวิร์กบุ๊กที่เป็นหน้า78ค่ะเวิร์กบุ๊กหน้า78เดี๋ยวเราจะทำหน้านั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำหน้านั้นกันทีนี้เดี๋ยวมิสขออนุญาตสอนเลยแล้วกันมันเลยเวลามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลยทีนี้เมื่อวานนะคะที่มิสพูดไปเรื่องของ people ว่าเป็นคำนามนับไม่ได้โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ย people มันอารมณ์คล้ายๆกับ money เนาะคือมันมีจำนวนเยอะ people เนี่ยคือประชากรอ่ะมันอารมณ์เหมือนเงินมันมีมากกว่าอยู่แล้วมันมีเป็นร้อยๆล้านล้านคนเรานับกันไม่หวัดไม่ไหวแต่ทีนี้ค่ะคือด้วยความที่มันสามารถนับเป็นบุคคลได้นะคะมันสามารถนับเป็นบุคคลได้นะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3เนี้ยได้มันจะค่อนข้างแตกต่างจากเงินเพราะว่าเงินเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วมันจะเป็น a piece of paper ถ้านับเป็นชิ้นดังนั้นเขาก็เลยบัญญัติให้เงินเนี่ยต่อให้มันเป็นมีมูลค่าที่นับไม่ได้คือมันมากเกินกว่าที่จะนับได้เขาก็เลยบัญญัติให้มันไปอยู่ในส่วนของเป็นคำนามนับไม่ได้แต่ว่า people เนี่ยคนเขาบัญญัติให้อยู่ในส่วนของรูปพหูพจน์ของคำว่า person เพราะฉะนั้น person a person เนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะ people เลยเป็นคำนามนับได้แต่เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เป็นรูปพหูพจน์ของคำว่า person เมื่อวานที่มิสบอกว่ามันเป็นคำนามนับไม่ได้ขออนุญาตแก้ไขนะคะเป็นคำนามนับได้ในรูปพหูพจน์นะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะวันนี้จะขอสรุปในเรื่องนี้ determiners ก็คืออันนี้มาย้ำกันอีกรอบนะคะเป็นคำที่นำหน้าคำนามนะคะนำหน้าคำนามในที่นี้ก็จะมี article a and the articles a and the นะคะอันที่สองคือ possessive adjective my your his her ours its ต่างๆอันที่สามคือ
demonstrative adjective คือ these that these those นะคะ demonstrative และอันสุดท้ายคือ quantifier quantifier ก็คือคำจำกัดคำหน้าคำจำกัดคำนำหน้านามที่บอกปริมาณนะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น number นะคะ number เขาก็เรียกว่า cardinal numbers cardinal นะคะส่วนลำดับที่เขาเรียกว่า ordinal numbers หรือ order นะคะเป็นลำดับที่ทีนี้ให้นักเรียนจดตรงนี้นิดนึงค่ะให้นักเรียนจดตรงนี้นิดนึงภูมิแล้วนะทำไมไม่สามารถกดได้อ่ะหน้านี้นักเรียนแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะอันนี้คือมิสสรุปรวมมาให้แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะแคปหน้าจอทันนะคะหรือจะจดทันก็ได้แล้วแต่ถ้าจดทันนะคะทีนี้มาดู articlesอันนี้คือสรุปรวมมาให้แล้วนะมันก็คือจะมี a and แล้วก็ the อันนี้คือเป็น determiner possessive คือแสดงความเป็นเจ้าของมี my your his her its แต่มันจะมีในรูปของ pronouns ด้วยซึ่งในรูปของ pronoun ในรูปนี้ค่ะมันต้องบวกคำนามไปด้วยเช่น my car your houseThe children แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็น possessive pronoun ไม่ต้องมีคำนามมาตามหลังนะคะเราเขียนเป็นคำนี้ไปเลยนะ my yours his hers its แล้วก็ theirs นะคะต่อไปในรูปของ demonstrative adjective ก็คือจะเป็น this that these those these ใช้คู่กับ these that ใช้คู่กับ those นะคะในรูปของ pronoun ก็เหมือนกัน quantifiers อันนี้เขารวมมาเลยนะคะเขารวมมาเลยในความเป็นจริงคือมันแบ่งออกเป็นจำนวนกับเป็นลำดับที่ถูกไหมคะแต่อันนี้เขาก็จะรวมมาได้เลยนะคะมีคำว่า all enough some any much many several more most less a lot of a great deal of a good deal of a bit of คำพวกนี้ก็คือเป็น quantifiers นะคะถ้าเป็นในรูปของ pronoun ที่มันเป็น distributive คือแยกเป็นชิ้นละอันละแต่ละทุกทั้งหมดเขาจะใช้คำว่า all enough เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเคอร์เซอร์มันไม่ไปเขาจะใช้คำว่า all enough each some any แล้วก็ none แปลว่าไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนักเรียนเขียนไว้ none แปลว่าไม่มีเลยนะคะเหมือนกับคำว่า no one nobody nowhere พวกนี้ค่ะก็คือแปลว่าไม่มีเลยต่อไป numeral ก็คือจำนวนตัวเลขเช่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เขาเรียกว่า cardinal นะคะเป็น cardinal number เป็นบอกจำนวนบอกตัวเลขไปเลยชัดเจนว่ามีกี่ชิ้นนะคะต่อไปอันนี้ค่ะขออนุญาต move หน้านี้นักเรียนก็แคปไปเหมือนกันหน้านี้ก็แคปไปเหมือนกันกรณีถ้าเป็น singular nouns หรือคำนามเอกพจน์นะคะคำนามเอกพจน์อันนี้ที่เป็น countable noun นะคะถ้าเป็น plural noun มันจะเขียนแบบนี้เลย books chairs tables แบบนี้เขียนไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น uncountable noun จะไม่มีคำนามหน้านามเหมือนกันก็จะเป็นพวก milk เป็น tea เป็น oil เป็น chair เป็น air musicเป็น ink อะไรแบบนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้ามาพูดในส่วนของ article a and แน่นอน singular noun ต้องมี a and นำหน้านะคะ a นำหน้าพยัญชนะ and นำหน้าสระนะคะส่วน plural nouns ก็คือเป็นคำนามพหูพจน์เราไม่ใส่ uncountable noun เราก็ไม่ใส่นะคะเราไม่ใส่ article a and นะคะแต่เราอาจจะไปใส่คำนำหน้านามคำอื่นเช่น tree books หรือ any books หรือ milk อย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่คำว่า much milk more milk some milk แบบเนี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเป็น definite ตัวที่เป็น definite ก็คือตัว the นะคะตัว the book the books the milk อันนี้ใช้ได้ดูดีๆนะ a and ใช้ได้แค่ singular นะคะ plural ไม่ได้ uncountable noun ไม่ได้ถ้า the ใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยถ้าเป็น possessive adjectiveถ้าเป็นในส่วนของ singular noun my book your book ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะว่าเป็นเอกพจน์ถ้าเป็น plural nouns หรือพหูพจน์ก็เป็น my books your books ถ้าเป็น uncountable noun คำนามนับไม่ได้เขานับเป็น singular นะลูกก็จะเป็น my milk your milk แบบนี้ได้นะคะถ้าเป็น demonstrative this that this those มิดบอกไปแล้วนะ this book that book these books those books this milk that milk
สังเกตอันนี้เห็นไหมคะใช้คำนำหน้านาม demonstrative this book that book อันนี้เป็น singular อันนี้เป็นนามนับไม่ได้เขาก็นับเป็น singular ใช้เหมือนกันเลยใช้คำนำหน้านามเหมือนกันเลยนะคะต่อไปในส่วนของ quantifier every each eater neater miss บอกไปแล้วว่า eater เนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้คู่กับ eater or neater nor นะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกพจน์นะ eater neater นักเรียนแคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะ eater neater เนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะพอเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้า neater คือไม่ทั้งสองไม่ทั้งสองก็คือมันไม่มีเลยอะนะคะ any book no book one book พวกนี้เป็น singular เมื่อเป็น plural จะเป็น all many some a few enough several both any no books two three books ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้มันจะใช้ได้หมดเลย all much some a little enough any หรือว่า no นะคะอันนี้ก็คือนักเรียนแคปไว้นะคะจะได้รู้ว่าการใช้ determiners คำนำหน้านามนั้นใช้ยังไงบ้างมีตัวไหนบ้างต่อไปค่ะอันนี้มันก็สรุปมาให้อีกซึ่งอันนี้มิสก็พูดย้ำหลายครั้งแล้วนะคะในส่วนของ quantifier นะคะถ้า quantifier นักเรียนดูนะอันนี้มันจะแยกมีอันนี้มิสจะลงดีเทลมากกว่าของอันตอนแรกๆที่เราเรียนกันไป quantifier เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นถ้าเป็นโดยรวมมันจะมีคำว่า all both each every อันนี้คือบอกแบบโดยรวมนะคะถ้าบอกว่าจำนวนมากall เนี่ยมันแปลว่าทั้งหมด both มันแปลว่าทั้งสอง each มันแปลว่าแต่ละและ every มันแปลว่าทุกๆถูกไหมคะแต่อันต่อมาอันที่สองบอกจำนวนมากจำนวนมากเนี่ยอาจจะมี10ชิ้น20ชิ้นหรือแบบนับไม่ถ้วนเราก็ใช้คำว่า much many a lot of lots of plenty of a great deal of หรือ a good deal of นะคะเราใช้คำนี้ถ้าพูดถึงกรณีถ้าจำนวนมากต่อไปข้อ3ถ้าพูดถึงปานกลางถึงน้อยปานกลางถึงน้อยคือยังมีบ้างไม่ได้ถึงกับไม่มีเลยนะมีบ้างมีบ้างเราก็จะใช้คำว่า some ลูก some กับ any some กับ any แต่อันเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า some ใช้กับประโยคบอกเล่านะคะ some ใช้กับประโยคบอกเล่าต่อไปถ้าพูดถึงน้อยล่ะน้อยคือจะใช้กับ few a few a little littleseveral a bit of แล้วก็ less นะคะ a few กับ few ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์นักเรียนจดค่ะ a few กับ a few ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ little กับ a little ใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมิ้นจะมีสรุป few กับ a few แล้วก็ little กับ a little นะคะที่เมื่อวานบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะทำสรุปให้ต่อไปข้อ4บอกว่าคำที่บ่งบอกปริมาณในเชิงปฏิเสธเรารู้อยู่แล้วว่า some เนี่ยมันใช้กับประโยคบอกเล่า any ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถาม eater neater แล้วก็ no นะคะอันนี้ใช้กับประโยคปฏิเสธที่มันอยู่ในรูปของเอกพจน์นะคะประโยคปฏิเสธที่อยู่ในรูปของเอกพจน์อ่ะให้นักเรียนจดไว้หรือแคปหน้าจอไว้นะคะหน้านี้เดี๋ยวเรามีทำแบบฝึกหัดนะอ่ะต่อไปค่ะมิสจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการสรุปเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมน้องถึงเข้าห้องผิดเล้งลูกอันนี้เป็นคลาสของพี่ม.4ครับผมของเราเรียนตอนเที่ยง35ลูกไซแอนทำไมน้องเข้าผิดล่ะน้องลืมอะไรอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะคะเมื่อวานยังสับสนกันอยู่มากนะคะเมื่อวานนี้ในเรื่องของการใช้ feel กับ a feel แล้วก็ little กับ a little อันนี้มันมีความหมายเหมือนกันแต่มิสถามว่ามันแตกต่างจาก some กับ any ไหมคะหมิว feel a feel little a little มันมีความแตกต่างกับ some กับ any ไหมคะแตกต่างยังไงอะคะก็ซ้ำใช้ในประโยคบอกเราอินนี่ใช้ในประโยคคำถามกับปฏิเสธไม่มิสถามว่าซ้ำกับเอนนี่อ่ะใช้แตกต่างยังไงกับฟิลอะฟิลลิทเทิลแล้วก็อะลิทเทิลคะแตกต่างกันไหม
ความหมายแตกต่างกันไหมลูกความหมายแตกต่างค่ะถ้า feel กับถ้า feel a feel little a little ต่างกันยังไงลูกแปลว่าอะไรคะมีน้อยจนแทบจะไม่มีเลยมันมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยแต่ซัมกับเอนนี่คือมันแปลว่าอะไรลูกมีบ้างมีบ้างเก่งมากค่ะมิวขอบคุณค่ะเดี๋ยวมิวจะให้คะแนนเพิ่มไปแสดงว่านะตอนที่อธิบายเราเข้าใจแล้วฟังอยู่ซัมกับเอนนี่นักเรียนสมมุตินะเราเทียบมัชกับเมนี่เป็น10ชิ้นฟังดีๆนะเราเทียบมัชกับเมนี่เป็น10ชิ้นคือจำนวนมากสมมุติมิสแอสซูมเฉยๆนะว่ามัน10ชิ้นเนี่ยคือเยอะถ้ามันมีบ้างเราใช้กรณีซัมกับเอนนี่มันจะมีประมาณ6ถึง75ถึง6ก็ได้5ถึง6อ่ะ5ถึง6อันนี้เราจะใช้ซัมกับเอนนี่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ feel a feel little แล้วก็ a little อ่ะมันจะมีประมาณ2หรือ3หรือ1หรือ2คือแทบจะไม่มีเลยคือแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ทีเนี้ยความต่างมันคือซัมกับเอนนี่อ่ะค่ะมันใช้ได้ทั้งซัมกับเอนนี่อ่ะมันใช้ได้ทั้งคำนำนับได้พหูพจน์และนำนับไม่ได้มันไม่แยกกันมันแยกแค่ว่าซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแต่ feel a feel little a little มันใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแล้วก็ประโยคบอกเล่าแต่ feel กับ a feel มันใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ little กับ a little มันใช้ได้กับคำนามนับไม่ได้แต่วิธีการใช้มันก็จะมีความงงไปอีกนะคะมันก็จะมีความงงไปอีกว่าแล้วมันใช้ยังไงคือฟิลเนี่ยมันมีความหมายเชิงลบหรือแทบจะไม่มีซึ่งนักเรียนต้องอ่านในประโยคอะว่าอันไหนที่มันอ่านแล้วดูแบบดูเชิงว่าเป็นความมีความหมายทางลบคือแทบจะไม่มีเลยกับพอเราจะใช้อฟิลคือนับได้พหูพจน์จริงแต่มันมีความหมายเชิงบวกคือมันมีอยู่บ้างอะเราก็ต้องไปอ่านประโยคดีๆอีกเพราะมันไม่ได้มีแยกหรือมันมีบอกแบบชัดเจนว่าอันไหนที่เรามันไม่มีอะไรที่มันดีไฟไว้ว่าอันนี้มันต้องใช้ฟิลนะอันนี้ต้องใช้อฟิลอันนี้ต้องใช้ลิทเทิลอันนี้ต้องใช้อลิทเทิลเหมือนเราต้องอ่านประโยคแล้วให้มันเมคเซนส์ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันมีความหมายเชิงบวกนะอย่างเมื่อวานที่เราทำแบบฝึกหัดไปมันจะมี2ข้อที่มันตอบเป็นอฟิลเพราะว่ามันเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธอะความหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเชิงลบนะคะมันเชิงลบคือแทบจะไม่มีเลยอ่ะเพราะมันเป็นปฏิเสธนะคะอันนั้นมันก็อาจจะเป็นวิธีการสังเกตได้แบบวิธีหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้แยกออกมาชัดเจนว่า feel กับ a feel เนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในประโยคไหนประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามคือจริงๆมันสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะมันค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะต่อไป little เนี่ยมันใช้กับคำนามนับไม่ได้มันก็มีความหมายเชิงลบอีกคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยa little ก็คือคำนามนับได้นะคะถ้าไอ้คำนามนับไม่ได้แต่มีความหมายเป็นเชิงบวกถ้านักเรียนนึกไม่ออกให้นักเรียนนึกถึงอันที่มันมีอ่ะเป็นบวกหมดคือเชิงบวกถ้าอันไหนไม่มีอ่ะอันนั้นเป็นเชิงลบนะคะมิสถามว่าคำว่า milk milk ใช้ feel a feel เอางี้มิสถามคำว่า milk ใช้ feel หรือคำว่า little คือ milkมิลใช่ไหมครับใช่ยังไม่ต้องไปแยกว่าเป็น a feel หรือ a little นะเอาแค่ feel กับ little ใช้อะไร milk a little ครับใช้ little ต่อไป miss ถามเติ้ล book ใช้ feel หรือ little คะ book little ป่ะครับเติ้ลบุ๊กนับได้ไหมลูกหนังสือนับได้นะหนังสือนับได้ต้องใช้ฟิลนะคะนี่นะมันเป็นคำนามนับได้นะลูกหนูต้องใช้ฟิลนะคะมิสถามหมิวคำว่าทีที่แปลว่าชาใช้ฟิลหรือลิทเทิลคะลิทเทิลค่ะใช้ลิทเทิลมิสถามฟิวเจอร์เฮาส์ใช้ฟิลหรือลิทเทิลคะfuture little house นับได้ไหมลูกบ้านอ่ะบ้านนับได้ไหมเป็นคำนามนับได้ไหม house ไม่ได้ไ
อุ้ยนับบ้านไม่ได้หรอฟิวเจอร์นับได้นะลูก house เป็นคำนามนับได้ต้องใช้ฟิวนะคะใช้ฟิวนะลูกฟิวเจอร์ตื่นหรือยังตื่นหรือยังยังมีเบอร์ๆอยู่อ่ะโอเคอ่ะไปล้างหน้าก่อนไปล้างหน้าก่อนอ่ะทีนี้นักเรียนมาทำหน้านี้ค่ะ workbook หน้า78 miss ให้เวลาทำ1นาทีพอลูกหน้านี้หน้า78เปิดมาเลยฟิวเจอร์เติ้ลภูมิว่านหมิวทำเลยนะคะเดี๋ยวมิจะถามนะอ่ะ these ถามข้อที่1 whom determiners come before nouns and they include the จุด a and แล้วก็ and ตอบว่าอะไรลูกข้อที่1ที่ article the articles เก่งมาก determiner come before nouns เขาบอกว่าตัวนำหน้านามอ่ะตัวคำนำหน้านามอ่ะค่ะที่มันมาก่อน noun นะคะมันจะใช้คำว่า articles a and the ข้อที่2หมิว some determiners known as to tell us how much or how many อะไรที่เป็นตัวบอกว่าจำนวนมากหรือน้อยเท่าไหร่ถามว่าอะไรลูกquantifiers เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นอันสุดท้าย we use these quantifiers except for every with the preposition of when they come before pronouns นะคะอันนี้ก็จะตอบแค่ pronouns ต่อไปหน้านี้ค่ะอ้าวให้เวลาทำหน้านี้2นาทีเขาบอกว่า match the determiners with the definitions นะคะให้เราเนี่ยหา definition หรือความหมายของแต่ละอันนะคะคำนิยามของแต่ละอันอย่าง many เนี่ยเขาใช้คำว่า a large number of people or things คือหมายถึงจำนวนคนหรือจำนวนสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ขนาดมากนะคะเราใช้คำว่า many ทำเลยลูกทำเลยเดี๋ยวมีใช้เวลา2นาทีมีไปจนถึงแบบฝึกหัดที่5นะคะข้อที่1ขอเป็นว่านเฉลยค่ะ both ความหมายว่าอะไรลูก bothข้ออะไรนะลูกว่านหรือว่านอย่าเพิ่งปิดไมค์ลูกหนูตอบก่อนปิดไมค์เร็วมากตอบว่า both คือใช้คำว่าอะไรลูกว่าน a b c d e f f เหรอลูกใช่ไหม f ถูกต้อง two people or things together นะคะอะไรที่มันมีทั้งสองอันน่ะเขาเรียก both นะคะข้อ3เติ้ล feel ตอบอะไรลูกข้อ4ครับข้อ3ตอบ4เหรอใช่ไหมใช่ไหมข้อ4เหรอมาดูซิถูกไหม A นะลูก feel คือ a small number of something นะคะ feel คือ a small number of something ต่อไปข้อ4ขอเป็นหมิวลูกหมิว each ข้อ4เหรอคะผมไม่แน่ใจข้อ4ถูกต้อง the things
people in a group of two or more consider separately separately แปลว่าการแบ่งแยกนะคะคือแบ่งออกเป็นพาร์ทๆอ่ะเพราะฉะนั้น each มันแปลว่าแต่ละ each of you เนี่ยมันแปลว่าแต่ละคน whom several what does it mean several อันนี้ผมตอบ eB dog group an amount that is not exact but fewer than many คือ several เนี่ยจริงๆมันแปลว่าหลากหลายนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าแบบมากนะคะมันก็แบบหลากหลาย several เพราะฉะนั้นอันสุดท้าย every คือแปลว่า the members of a group of three or more consider in general นะคะ every มันแปลว่าทุกต่อไปข้อที่3ค่ะComplete the sentences with the words in the box. 2 นาทีค่ะทำเลย 2 นาทีเขาบอกว่าให้เอาคำศัพท์นะคะมันจะมีคำว่า both, each, every, many, and several นะคะมาใส่ few เนี่ยเขาใช้ไปแล้วเขาบอกว่า we just have a few sandwiches for lunch because it's late. เพราะฉะนั้นคำว่า few ใช้ไปแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็น a fewมันใช้อะฟิลนะมันไม่ได้ใช้ฟิลอย่างเดียวนะมันใช้อะฟิลนะคะข้อ 2ขอเป็นภูมิคนแรกครับmy mom works at the hospital and she knows she knowThe many the patients there. Passion แปลว่าคนไข้นะคะข้อนี้ตอบว่า every นะลูก My mom works at the hospital and she knows every patient there. เขาบอกว่าแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานและแม่ก็รู้จักคนไข้ทุกคนที่นั่นเลยนะคะข้อ3ขอเป็นหมิวค่ะ There are a way of improving your communication skill. Every หรอลูกตอบ every ป่ะข้ออันที่สองอะค่ะ Each หรออันนี้หรอค่ะใช่ค่ะมาดูเฉลยอันนี้บอกว่า there are several ways of improving your communication skills นะคะเขาบอกว่ามีวิธีการที่หลากหลาย several มันแปลว่าหลากหลายนะคะไม่ได้แปลว่ามากนะแปลว่าหลากหลายในการพัฒนาทักษะการด้านการสื่อสารของคุณ improving แปลว่าการพัฒนานะคะ communication skill คือทักษะด้านการสื่อสารนะคะข้อ4ว่านตอบเลยลูก I'm afraid there aren'tEach คำว่าอะไรนะ Each หรอใช่ป่ะค่ะข้อนี้ตอบว่า Many นะลูกข้อนี้ตอบว่า Many I'm afraid there aren't many parking spaces left นะคะฉันกลัวว่ามันจะไม่มีที่จอดรถเหลือมากพอนะคะ Parking space ก็คือที่จอดรถเหลือนะคะที่จอดรถอะ Left ก็แปลว่าเหลือฉันกลัวว่ามันจะไม่มีที่จอดรถเหลือจำนวนมากพอข้อ5ต้นเราใช้คำว่าอะไรกันแล้วอันที่2ป่ะครับ each ใช่ป่ะอันนี้ต้องเป็น both ลูกเขาบอกว่า both Manchester United นักเรียนสังเกตนะถ้าใช้คำว่า both เมื่อไหร่มันจะมีคำว่า and เชื่อมตรงกลางเพราะมันเป็นการเชื่อมของ2 สิ่งลูกเขาบอกว่า both Manchester United and Arsenal are playing in the Champions League ทั้ง Man U และ Arsenal กำลังเล่นในศึก Champions League นะคะเล่นในศึก Champions League นะเล่นในลีกแค่ศึกแข่งขัน Champions League เพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายต้องเป็น each poem ก็คือพวกบทประพันธ์บทกลอนทั้งหลาย in anthology is by a different writer ในแต่ละบทประพันธ์เนี่ยจะถูกเขียนโดยนักเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละ each poem แปลว่าแต่ละบทประพันธ์อ่ะนักเรียนจดค่ะหน้า78นะคะข้อ3แล้วต่อไป the last one ค่ะสำหรับอันนี้วันจันทร์สอบ
นะคะขออนุญาตแจ้งวันจันทร์สอบเรื่อง determiners นะคะวันจันทร์สอบเด็กภายใน determiners ไปแจ้งเพื่อนๆด้วยนะลูกนะใครที่ไม่ได้เข้าเรียนบอกว่าให้ไปดู YouTube ย้อนหลังมิสจันทร์สอบนะคะข้อ4 choose the correct answer I will ask Julia and Katie to translate it server อันนี้ตอบว่า both of them can speak French เขาบอกว่าฉันจะไปถามจูเลียแล้วก็เคที่ให้ช่วยแปลให้หน่อยซึ่งอันนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำว่าจูเลียแล้วก็เคที่แล้วเชื่อมด้วยคำว่า and ดังนั้นใช้ both แน่นอนนะคะ both of them คือทั้งสองคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ both of them แปลว่าทั้งสองคน can speak French นะคะพูดภาษาฝรั่งเศสได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ choose the correct answer 2ถึง6ให้เวลาทำ2นาทีค่ะก่อนหมดเวลาหรือเวลา7นาทีเดี๋ยวจะปล่อยก่อนเวลาทำนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะถามรายบุคคลนะข้อที่1ขอเป็นฟิลเตอร์ค่ะไอ้ข้อที่2 sorry ข้อที่2บอกว่า have you read these books have you read these books I've read two of them but I haven't had time to read จุด of them ข้อนี้ตอบว่าอะไรลูกฟิลเตอร์อันนี้เขาให้วงกลมใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรว่านลูกว่านค่ะโอ้อันนี้ตอบว่าเอาเอาถูกต้องค่ะไม่มีเฉลยนะลูกอันนี้มิสเฉลยให้เองนะคะ all of them ข้อ whom ข้อ3 how many หรือ how few of them are coming to lunch how many ครับ many จริงๆอ่ะนักเรียนอันนี้มันจะค่อนข้างอันนี้นิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วพอเป็น how many อ่ะมันจะต้องตามด้วยเช่นแบบ how many แล้วก็ตามด้วยคำนามเข้าใจปะมันจะต้องตามด้วยคำนามแต่อันเนี้ยมันจะต้องตอบว่า how few of them are coming to lunch นะคะโอเคเดี๋ยวข้อนี้เป็น how many แหละขอโทษที how many of them มันได้มันแปลได้ how many of them are coming to lunch how many of them คือถามจำนวนอะว่าพวกเขามากินข้าวอาหารมาทานอาหารเที่ยงกี่คน how many of them ไม่ how few หรอก how many of them ต่อไปข้อ4ขอเป็นมิวเป็นหมิวเอาอันแรกค่ะเซอร์วิโลอะไรนะคะข้อนี้ต้องเป็น every ลูก every of us แปลว่าพวกเราทุกๆคนนะคะ went to talk on interview skill นะคะข้อนี้ต้องเป็น every of us นะคะ every of us ต่อไปข้อ5ขอเป็น futureข้อ5ง่ายมากเลยนะต้องตอบได้นะฟิวเจอร์นะนามเป็นพหูพจน์หนูต้องใช้อะไรลูกใช้ each หรือ all
future ใช่อันแรกใช้ all of the photos นะลูกข้อนี้ต้องใช้ all นะคะเพราะว่าคำนามเป็นพหูพจน์เราจะใช้ each ได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้มันเป็นเอกพจน์สมมติว่าเราจะบอกว่า each of you อย่างเงี้ย each of you พวกคุณแต่ละคนอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นแต่ละแต่ละอันนี้เราจะเป็นเอกพจน์ในตารางเมื่อกี้อ๋อชูเจอร์เข้ามาไม่ทันเมื่อกี้ที่มิชโชว์ตารางให้ดูว่า each จะอยู่ในรูปของเอกพจน์ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายขอเป็นภูมิละกัน there aren't few there aren't many นะลูก there aren't many bottles of water left นะคะมีน้ำเนี่ยเป็นขวดนะบอกว่ามีน้ำจำนวนไม่มากนะคะเหลือน้ำจำนวนไม่มากในตู้เย็นไม่ได้บอกในตู้เย็น เหลือน้ำจำนวนไม่มากเหลือน้ำไม่กี่ขวดอะเหลือน้ำไม่กี่ขวดมิสก็เริ่มแปลแบบแล้วงงแล้วงงกับตัวเองละเหลือน้ำไม่กี่ขวดนะคะ left ก็คือเหลืออ่ะโอเคทีเนี้ยมันจะมี exercise ที่5อีกอันนึง exercise ที่5อีกอันนึงนะคะอันนี้ให้นักเรียนลองเอาไปฝึกทําดูเดี๋ยวมาเฉลยวันจันทร์พร้อมกับสอบนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยวันจันทร์พร้อมกับสอบเขาบอกว่าให้ complete the spaces in the sentence with the or leave them empty ให้ใส่ the ในช่องว่างหรือไม่ใส่ในประโยคนั้นเลยก็คือเว้นว่างไปเลยไม่ต้องใส่ลองอ่านดูก่อนสิว่าเราควรจะใส่แล้วไม่ใส่ในประโยคนั้นหรือไม่นะคะเดี๋ยววันจันทร์จะมาเฉลยอีกรอบนึงนะคะอ่ะโอเควันนี้เราหมดเวลากันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์วันจันทร์สอบนะคะสอบเก็บคะแนนเรื่อง determiner เนี่ยแหละอ่ะวันนี้มิสไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย